รียมส่งสารโชเฟอร์รถบรรทุกซิ่งหนีการตรวจค้นจากกรณีคนขับรถบรรทุกซิ่งรถหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนต้องมีการสกัดจับกลุ่มและไล่ล่าตัวถึงขั้นตำรวจต้องใช้ปืนยิงยางสกัดแต่คนขับรายนี้ยังไม่ยอมมอบตัวและหยุดรถแต่ประการใดแถมยังชนดะทั้งรถตำรวจรถกู้ชีพรถนักข่าวและรถชาวบ้านได้รับความเสียหายเกือบ20คันซึ่งรถดังกล่าวซิ่งรถหลบหนีไกลกว่า20กิโลเมตรมาจนมุมที่ใต้ BTS สถานีทิพวรรณบนถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่2ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจับกลุ่มคนขับรายนี้เอาไว้ได้และจากการตรวจค้นภายในรถไปพบยาบ้า3เม็ดบรรจุในซองพลาสติกใสตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายที่สภ.สำโรงใต้ซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามตัวผู้ต้องหารายนี้เจ้าตัวก็ยังคงยืนกรานว่าตนเองไม่ได้เสพยาบ้าแต่ที่ต้องซิ่งหนีตายแบบนั้นเพราะอ้างว่าตกใจที่ตำรวจเรียกตัวและตนตกใจจึงขับรถหลบหนีล่าสุดในวันนี้เมื่อช่วงสายของวันที่5ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สภ.สำโรงใต้สมุทรปราการพบว่าเจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกคันที่ก่อเหตุมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าโรงพักโดยที่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการได้ลงมาตรวจสอบเก็บหลักฐานและวัตถุพยานของรถคันดังกล่าวส่วนด้านผู้ก่อเหตุยังคงถูกคุมขังอยู่ที่สภ.สำโรงใต้เพื่อรอส่งสารในวันรุ่งขึ้นและด้านเจ้าของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวตลอดในช่วงเช้ายังไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมเดี่ยวสลาวุธคงศิลป์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน